ไปดูเรื่องของสังคมผู้สูงอายุกันบ้างนะคะตอนนี้หลายประเทศทั่วโลกมีจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้นส่วนทางกับอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะเช่นเดียวกับประเทศไทยนะคะที่มีเด็กเกิดใหม่ในอัตราที่ค่อนข้างต่ำทำให้ตอนนี้เราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์แล้วแต่จะทำอย่างไรให้เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีและมีคุณภาพได้ติดตามจากรายงานค่ะเมื่อเด็กเกิดใหม่มีน้อยกว่าผู้สูงวัยทำให้ในอีก10ปีข้างหน้าประเทศไทยจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดคือมีประชากรอายุ60ปีขึ้นไปที่ร้อยละ30ของประชากรทั้งประเทศแต่จากวิถีชีวิตในสังคมปัจจุบันอาจไม่เอื้อต่อการดำรงชีวิตที่ยืนยาวได้อย่างมีคุณภาพทั้งความเครียดพักผ่อนไม่เพียงพอการออกกำลังกายผิดวิธีภาวะทุพพชนาการรวมไปถึงมลพิษและสารเคมีล้วนนำไปสู่การเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนถึงวัยอันควรซึ่งองค์ความรู้และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการแพทย์คือสิ่งที่จะช่วยดูแลและป้องกันได้อาจารย์ถามวันนี้ประเทศไทยพร้อมแล้วหรือยังในการก้าวไปสู่สังคมผู้สูงอายุเกือบพร้อมเรายังไม่ถึงกับพร้อมทีเดียวนักอยู่แต่เรากำลังเตรียมการในแง่ขององค์ความรู้ในแง่ของเทคโนโลยีว่าเราจะรองรับผู้สูงอายุให้ได้ทั้งหมดอะไรที่มันเป็นอุปสรรคสำคัญคะอาจารย์ในการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยในประเทศไทยของเราอันแรกก็คืองบประมาณแต่ว่าการเตรียมตัวผู้สูงอายุนะผมว่าสำคัญว่าเราจะทำยังไงให้สูงอายุอย่างมีคุณภาพตรงนั้นสำคัญอันนี้เป็นอันที่เรายังขาดและมันยังข้อมูลข่าวสารนั้นมันยังไปไม่ถึงคนทั่วไปรวมทั้งแม้กระทั่งบุคลากรสาธารณสุขด้วยนะการที่มีประชุมวิชาการเหล่านี้มันเป็นการรวบรวมองความรู้ต่างๆมาอยู่ในที่เดียวกันเราไม่ต้องเสียเวลาไปศึกษาหลายๆที่อันนี้มีคนไปศึกษามาแล้วแล้วมาสรุปให้เราฟังนะครับและอันนี้ก็เป็นวิธีการที่น่าจะทำให้เราได้เรียนรู้ได้แลกประสบการณ์อย่างตรงไปตรงมาและเร็วครับดังนั้นปีนี้แนวคิดหลักของงานประชุมวิชาการ BDMS Academic Annual Meeting 2023โดยบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนหรือ BDMS จึงมุ่งเน้นที่แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของประชากรสู่เส้นทางการมีสุขภาพดีอย่างยืนยาวหรือ A Road to Lifelong Well-being ในปีนี้นะครับเราได้พยายามจัดให้มีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับความแข็งแรงความมีความสุขความมีสุขภาพที่ดีเนี่ยตั้งแต่อยู่ในท้องคุณพ่อคุณแม่เลยเรามีการประชุมด้านของสูติศาสตร์นะครับแล้วก็เรื่องของกุมารนะครับแล้วก็เรื่องของอายุรกรรมนะครับรวมทั้งเรื่องของผู้สูงอายุนะครับมัดรวมกันอยู่ในการประชุมทั้งหมด4วันก็คาดหวังว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่มาประชุมกับเราสามารถที่จะนำความรู้ต่างๆเหล่านี้กลับไปปรับเพื่อทำให้การบริการทางการแพทย์ที่คนไข้นะครับทั่วประเทศสามารถที่จะรับการบริการที่ถูกต้องทันสมัยแล้วก็ป้องกันปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในภาวะที่เรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุครับทราบมาว่าเราไม่ได้เน้นแค่เฉพาะผู้สูงอายุเรามองถึงรากฐานก็คือการวางรากฐานตั้งแต่วัยเด็กเลยถูกต้องครับในการประชุมครั้งนี้เราจะมีการให้ความรู้ในเรื่องของการตรวจเลือดนะครับเราเรียกว่า precision medicine นะครับพูดง่ายๆว่าก็คือเรื่องของกรรมพันธุ์สมัยก่อนเราจะบอกว่ากรรมพันธุ์เป็นเรื่องยากแต่สมัยนี้กรรมพันธุ์เป็นเรื่องที่ควรรู้เพราะว่าถ้าเรารู้ว่ากรรมพันธุ์ของเราเนี่ยมีจุดอ่อนตรงไหนเราสามารถที่จะป้องกันนะครับหรือให้การรักษาอย่างถูกต้องนะครับเพื่อไม่ให้เราเนี่ยเป็นโรคได้เร็วให้มันชะลอไปจนทั้งเรามีอายุประมาณ 60-70 แต่เรายังมีความสามารถที่จะทำอะไรที่เราต้องการได้ซึ่งงานประชุมวิชาการ BDMS Academic Annual Meeting 2023จะจัดขึ้นระหว่างวันที่30ตุลาคมถึง3พฤศจิกายนนี้ณศูนย์ประชุมแห่งใหม่ BDMS Connect Center ถนนวิทยุกรุงเทพมหานครโดยจะเปิดให้เข้าประชุมทางออนไลน์คู่ขนานไปด้วยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30ตุลาคม2566และรับข้อมูลตารางประชุมเพิ่มเติมได้ที่ www.bdmsannualmeeting.comติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย